ก่อต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมโยผมบางนี้คนดีคนเดิมนะครับวันนี้อยู่ในแบบ Tower Defense Simulator เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนั้นจากที่ไลฟ์ไปผมเคยพูดว่าจะมาเล่นโหมด Intermediate นะครับอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันโหมดใหม่นะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นนะครับผมจะมาแก้มือเพราะวันนั้นน่ะแพ้วันนั้นมันไม่ชนะไงรับไม่ได้นั่นเราไม่ได้นี่หมวดนี้ครับผม intermediate นะครับผมถ้าชนะเนี่ยจะได้คอย500นะครับผมซึ่งได้เยอะกว่าโมเต็นเนี่ย100คอยนะครับแต่ว่าจำนวนเว็บเนี่ยจะน้อยกว่าเท่ากับว่าเราต้องจัดแผนให้ดีนะผมแต่ว่าแผนเราพลาดเนี่ยเราน่าจะแพ้นะเพราะเว็บมันน้อยโอเคป่ะกดเรดี้เลยขอโทษนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวเราจะวางเป็นนี่ครับสเกาต์เราจะวางเป็นสเกาต์2ตัวนะท่านผู้ชมแล้วก็อัพโอเคประมาณนี้เวลแรกก็มอนเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเหลื่อยเหลื่อยมากเรื่องเป็นตัวของท็อกซิกกันได้นะครับผมจะวางไว้ตรงนี้อัพไป200แล้วท็อกซิกกันได้เวลาเราจะใช้เป็นแรนดอมนะเบิ่มเพราะว่าเวลาเขายิงเนี่ยพอติดพิษหลายๆตัวเนี่ยดาเมจเพอร์เซ็คขึ้นก็เยอะขึ้นนะครับผมผมเอาท็อกซิกกันได้มาเพราะว่าผมจำได้มันจะมีบอสตอนประมาณเวฟ5เวฟ6มันไม่ใช่บอสหรอกเป็นซอมที่เลือดประมาณ100กว่านะครับผมซึ่งไอซอมตัวนั้นอ่ะมันจะรีเรื่อยๆเนาะสมมติถ้าเราตัวเบิร์ดดาเมจมาแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันก็จะรีเรื่อยๆผมก็เลยกะว่าเอาตัวที่ต่อดาเมจเรื่อยๆดีกว่าก็จะเป็นพวกสเกลเตอร์ท็อกซิกแล้วก็มินิกันเนอร์อะไรเงี้ยโอ้มันก็เป็นสลิดจังเลยเว้ยเบอร์นี่เราก็สคริปต์นะครับผมนี่ท็อกซิกกันเนอร์ก็จะยิงแบบแรนดอมนะครับผมนี่ยิงแบบซุ่มนี่ประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ยังไม่ติดพิษเนาะอันนี้ถ้าอัพขั้นนี้ก็จะเป็นกระสุนพิษแล้วครับผมเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะยิง10นัดนะครับดาเมจนั้นเนี่ยคือ2 ยิงต้อง 0.1 วินะครับผมแล้วก็ระยะ14แล้วก็กระสุนดาเมจพิษเนี่ยก็จะเป็นจาก2เป็น3นะครับผมแล้วก็ขอข้ามสคริปต์เลยกันนะน้องๆนะโอ้ขาจะหมูเว้ย2000 years later เด็ก3เวฟนะท่านผู้ชม3เวฟสุดท้ายอันนี้คือเราชิวกันอยู่แล้วนะขอกดสกิปเวฟเลยละกันก็ some new intel from what we get the pencil zero what not just the first test subject but it also refer to the side possible for the experience this whole operation is getting more disturbed.คือเขาบอกว่าไอ้บอสตัวซีโร่ของแบบนี้ครับไม่ใช่ตัวทดลองตัวแรกเนาะก็ยังมีตัวทดลองอื่นๆอีกนั่นแหละก็คือพวกกังๆเนี่ยแหละนะท่านผู้ชมชนะบ่อยไปไม่ต้องไปซีนะเดี๋ยวผมจะระวังให้มันยิงผมก็จะวางท็อกซิกกันเนอร์เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตอนนี้บุกกระตุกโอ้มาก่อนไมค์คอมพิวเตอร์กันนะบูมบูมผมพูดจริงตอนนี้ของผมจะพังละชิดะชิวว่างแล้วท่านผู้ชมผมจะนั่งวางท็อกซิกกันเนอร์เลยจุ้ยมินิกันเนอร์เรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมตรงนี้ก็วางได้ทำได้เพราะเคยวางโอเค
นี่นะผู้ชมเวฟสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไม่กดสคริปต์นะถ้ากดสคริปต์แล้วก็บอสมันจะมานะผมมันจะเยอะไปเราจะอยู่นี่แหละอยู่เรื่อยๆเออกระตุกโอ้มาโกดมาคอมพิวเตอร์ก่อนนะบูมบูมคอมผมตอนนี้คือแบบอูกันดาสมัครแคมมากครับท่านผู้ชมมันจะระเบิดให้ได้เลย อันนี้เวฟสุดท้ายละเดี๋ยวฟาร์มให้ตังแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะขายฟาร์มเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ไปดูมาว่าไอ้บอสเลือดมันแสนหนึ่งเชี่ยแม่งเลือดเท่าวอร์เดนเลยมึงน่ะไอ้ไม่ใช่วอร์เดนดิตัวท้ายอะไรนะฟอร์เรนเนอร์อู้เลือดเยอะจัดสกิลมึงคงไม่มีอะไรแพงๆใช่ไหมตอบกูทีมีนี่หว่าแม่งมีการบูทลูกน้องมึงด้วยชิบหายพี่ครับผมไม่มีเอ็กซ์เลเตอร์ครับพี่ใจเย็นกับผมหน่อยผมเสียวโอ้มันเอาแล้วมันเริ่มทำนิสัยส้นตีนละมันเริ่มทำนิสัยส้นตีนแล้วท่านชมเออสตันเกือบยกแมปเลยใช่ไหมเจอกูแน่มินิกันเนอร์ดาเมจ10 บาทชิบหายโยนให้ใครน้องมันไม่มีใครมึงโยนเหล้าตายใส่กวกเหลือมึงคนเดียวชิวจัดเลยน้องเย็ดแม่งสิบลูกน้องส้นตีนหมาโอ้นะลูกน้องมันกระดับเลยไม่ได้เล่เชี่ยตายซะหน้าน้องตายซะเออมันยิงตันว่ะท่านผู้ชมเล่นเลย70,000น่าจะได้มั้งคิดว่านะท่านผู้ชมนะผมคิดว่านะว่าได้แหละนี่ก็เดินยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเล่นเหลือ50,000ละชิวชิวแต่มันสตันน่ะดิมันสตันน่ะดิแต่มันสตันน่ะดิแต่มันสตันน่ะดิแต่มันสตันรอบเดียวดิเฮ้ยมันสตันรอบเดียวเองท่านผู้ชมได้ผมว่าได้ชินี่ยิงม่วงละตายนั้นน้องนะยิงม่วงก็ตายท่านะเลือดเหลือ 2,000 แล้วคือไม่ต้องคุยกันแล้วแหละบ๊ายบายจุบบุเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผมก็ผ่านแล้วนะครับผมจากวันนั้นที่แบบไลฟ์เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะผ่านยังไงนะครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด25 นาทีนะครับผมถามว่านานไม่นานกว่าฟอร์เรนมากครับเพราะฟอร์เรนปกติผมจะกดสคริปต์รัวๆนะครับผมก็อยู่ที่20นาทีโดยประมาณนะครับผมถามวันนี้เสียเวลาไหมก็นิดหน่อยอ่ะแค่เราจะมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะว่าโหมดอินเตอร์มิลิเดียนเนี่ยมันโหดหรือเปล่านะครับผมก็ถามก็สำหรับผมไม่ก็นิดหน่อยๆแวมฟอลเลนน่าจะนั้นกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เจอกันวันไลฟ์เสาร์อาทิตย์กับสุดหล่อ